เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สงสัยว่าอ่างน้ำธรรมดาธรรมดาจะไม่ตื่นเต้นเร้าใจพอนะครับทีมพัฒนาในเยอรมนีจึงปิ๊งไอเดียใหม่สร้างอ่างน้ำขนาดใหญ่ในรองเท้าผ้าใบขนาดยักษ์ให้ชื่อว่า Sneaker Pool สร้างขึ้นโดยเรียนแบบมาจากรูปทรงของรองเท้าผ้าใบ Adidas ZX 1000เนื่องจากว่าทีมพัฒนาเขามองว่ารองเท้ามีรูปทรงที่โดดเด่นกำลังดีและเหมาะสำหรับใช้เป็นตัวต้นแบบครับรองเท้ายักษ์นี้มีความยาวที่ 5.7 เมตรกว้าง 3.6 เมตรสูง 2.2 เมตรและมีน้ำหนักรวมถึง850กิโลกรัมภายในบรรจุอ่างน้ำขนาด XXL ที่สามารถใช้งานได้จริงส่วนตัวรองเท้าทำมาจากวัสดุต่างๆอย่างเช่นกระเบื้องลวดเสื่อน้ำมันท่ออ่อนซึ่งเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ DIY ทั่วไปเลยครับและถึงแม้ว่าทีมพัฒนาจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสร้างผลงานชิ้นนี้ออกมามากนักแต่จากวิดีโอที่ปล่อยออกมาแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การเลือกแบบรองเท้าเลือกวัสดุให้ตรงกับพื้นผิวที่ต้องการก่อนจะขึ้นรูปด้วยโฟมขนาดใหญ่ตัดแต่งและค่อยๆลงสีและปะติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกันครับทีมพัฒนาก็สามารถตกแต่งองค์ประกอบของรองเท้าที่เก็บรายละเอียดได้ดีทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นผิวของรองเท้าเชือกรองเท้าพื้นรองเท้าดูแล้วก็เหมือนกับเอารองเท้าต้นแบบมาขยายส่วนยังไงอย่างนั้นเลยครับสำหรับผลงานชิ้นนี้เป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของแบรนด์อุปกรณ์ DIY Hornbach และ 43 iHealth ร้านเสื้อผ้าแนวสตรีทซึ่งได้เปิดตัวสนีกเกอร์พูลแห่งแรกของโลกที่งาน Berlin Fashion Weekend ปี 2022ครับโดยเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าออกมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดเนื่องจากวัสดุต่างๆที่นำมาใช้สร้างรองเท้ายักษ์คู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่ายทั้งนั้นเลยครับก็นับได้ว่าเป็นไอเดียแปลกๆที่สร้างออกมาใช้งานได้จริงและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหันมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆไม่แน่นะครับว่าผลงานสุดสร้างสรรค์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ครั้งต่อไปอาจจะมาจากฝีมือของคุณผู้ชมของเราก็ได้นะครับ